ที่10พฤษภาคม2563บอกวันที่ทุกครั้งนะคะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์วันนี้จะพูดถึงหัวข้อที่ทันสมัยคือ New Normal New แปลว่าใหม่ Normal แปลว่าปกติเขาก็แปลว่าปกติใหม่แต่มันปกติยังไงแล้วมันใหม่ยังไงก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าเราอยากจะทันสมัยเราก็เลยพูดถึง New Normal ไปด้วยเหตุการณ์นับตั้งแต่โคโรนาไวรัสนะคะไวรัสตัวนี้มันชื่อไวรัสโคโรนามันทำให้เกิดโรคเรียกว่า disease สาธารณสุขโลกเขาก็เลยเรียกมันว่าโควิดมาจากโคโรนาไวรัส disease เป็นตัวย่อว่า COVID CO ก็คือโคโรนา VI ย่อมาจากไวรัส D คือ disease แปลว่าโรคอันเกิดจากไวรัสตัวที่ชื่อโคโรนาซึ่งมาจากไหนมาจากโคโรนานะมันเป็นฝรั่งใช่ไหมชื่อมันเป็นฝรั่งนะคะไอ้ไวรัสตัวนี้มันน่าจะมาจากฝรั่งปี1919ก็คือปีคศ2019ซึ่งเป็นปีที่เริ่มระบาดเวลานี้ยังมีอยู่หรือเปล่ามีจะเปลี่ยนเรียกใหม่ว่าเป็นโคโรนา20ก็ยังได้นะคะเมื่อไวรัสตัวนี้ระบาดเนี่ยมันเริ่มระบาดที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งอยู่ในประเทศจีนนะคะจีนก็สู้รบตบมือกันอย่างแข็งขันมากโดยสั่งประกาศปิดเมืองคำว่าปิดเมืองเราไม่เคยได้ยินในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่เราเกิดมาไม่เคยมีการปิดเมืองแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินคำว่าปิดเมืองซึ่งภาษาฝรั่งที่หลวงพี่วิริยาอยากจะเรียนเขาเรียกว่าล็อกดาวน์ล็อกแปลว่าล็อกขังเอาไว้เลยล็อกดาวน์คือปิดปรากฏว่ายอดคนที่ติดเชื้อในอู่ฮั่นหลังจากที่เขาปิดเมืองชัดเจนเลยนะคะ 80,000 คนมีคนตาย 20,000 มีคนตายเท่าไหร่มีคนตายจำนวนหนึ่งนะคะแต่ยอดที่ติดเชื้อเนี่ย 80,000 เราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่พิลึกพิลั่นเหลือเกินนะคะคนที่อู่ฮั่นเนื่องจากไวรัสตัวนี้ค่ะเวลาที่ติดไปแล้วมันไม่แสดงอาการ2-3 วันวันที่4วันที่5มันถึงจะเริ่มแสดงอาการแม้กระทั่งคนที่เป็นจริงๆแล้วบางครั้งก็ไม่แสดงอาการนี่คือความน่ากลัวของไวรัสตัวนี้คนเมืองจีนนิยมมาเมืองไทยอู่ฮั่นก็นิยมมากรุงเทพนั่นก็คือทำให้เรากลายเป็นประเทศแรกๆที่ได้รับเชื้อโคโรนาไวรัสเราอยู่ลำดับ4นะตอนแรกอะค่ะเราอยู่อันดับ4จีนอันดับ1นะคะแล้วก็มาฮ่องกงมาสิงคโปร์แล้วก็เมืองไทยเนี่ยเป็นอันดับ4แต่ว่าเมืองไทยมีความตื่นตัวประเทศไทยเนี่ยมีความตื่นตัวตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะพูดถึงไวรัสโคโรนาแล้วก็พูดถึงคนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าไวรัสนี้มันเป็นยังไงจะต้องป้องกันตัวยังไงจะต้องใส่มาสก์ใส่หน้ากากนะคะมือจะต้องล้างมือบ่อยๆให้ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ของกินของร้อนกินของร้อนนะคะล้างมือกินของร้อนใส่มาสก์ทิ้งช่วงระยะห่างเนี่ยมาพูดกันต่อมาและอีกเดือนนึงต่อมาถึงมาพูดถึงเรื่องโซเชียลดิสทันซิ่งให้มีระยะห่างของสังคมนะคะไม่สัมผัสมือกันโดยตรงไม่สัมผัสกับอีกคนนึงเพราะเราไม่รู้ว่าเขาติดหรือเปล่าแต่ว่าฝรั่งยังเป็นไงคะยังจับมือกันอยู่เลยนะคะแล้วก็ฝรั่งเริ่มเรียนรู้ที่จะไม่สัมผัสก็จะเห็นฝรั่งที่เริ่มก้มตัวยกมือไหว้นะคะจริงๆแล้วยกมือไหว้ก็ออกจะน่ารักดีนะคะน่าจะใช้เป็นกลายเป็น new normal
นะคำนี้มาแล้วนะคะพฤติกรรมของการเปลี่ยนไปเนื่องจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสฝรั่งเริ่มไม่จับมือแล้วก็มีอะไรใหม่มีการยกมือไหว้มีการยกมือการที่ฝรั่งเริ่มยกมือไหว้แทนการจับมือกลายเป็นพฤติกรรมใหม่พฤติกรรมใหม่คือ new นะคะและพฤติกรรมใหม่นะต่อไปมันจะถือเป็นปกติเข้าใจนะเข้าใจทีนี้เพราะมันมีโคโรนาเนี่ยมันทำให้อะไรต่ออะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปมากเลยในท้ายที่สุดเราซึ่งเป็นประเทศที่4นะคะก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนเวลานี้เราเป็นอันดับที่40เท่าไหร่ไม่รู้นะคะก็มีคนแซงหน้าเราคนที่ไม่ระวังไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญโอ้ยโคโรนานี่ไวรัสนี่เป็นไวรัสจีนเขาเรียกว่า Chinese virus นะคะแล้วก็ไม่เคารพบอกว่าเป็นไข้หวัดธรรมดานั่นน่ะไปตื่นเต้นอะไรกันมากมายเพราะฉะนั้นฝรั่งก็เลยไม่ใส่มาสก์ยังมีการสัมผัสติดต่อเนื่องกันเวลาติดแล้วเป็นยังไงติดมหาศาลเลยนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเวลานี้กลายเป็นผู้นำในการติดเชื้อและผู้นำในความตายประเทศสหรัฐอเมริกาเวลานี้มีเซอร์พลัสคือมีส่วนเกิน2อย่างที่เขาไม่มีที่จะเก็บ1คือน้ำมันเนื่องจากเขา monopolize how to say monopolize ผูกขาดว่าน้ำมันต้องขายที่เขาอย่างเดียวนะแล้วเขาจะขายออกสู่ประเทศอื่นๆเป็นดอลลาร์เพราะเวลานี้ปิดเมืองก็ไม่มีคนใช้น้ำมันไม่มี demand เพราะฉะนั้น supply เป็นไงไม่มีที่เก็บอเมริกามีปัญหาของการที่ไม่มีที่เก็บน้ำมันเรือรบที่ลอยลำอยู่ในน่านน้ำน่ะเป็นเรือรบที่บรรทุกน้ำมันเพราะน้ำมันไม่มีที่เก็บอีกอย่างนึงที่อเมริกามีปัญหามากไม่มีที่เก็บคือศพค่ะศพไม่มีที่เก็บ2 อย่างนะคะที่อเมริกาประสบปัญหามากๆสำหรับเราพูดเป็นพระเนี่ยต้องมาดูว่าเรามี new normal อะไรบ้างนะคะที่สังเกตไหมว่าช่วงเนี้ยหลวงแม่สอนถี่เหลือเกินเพราะว่ามีลูกเนนที่บวชที่เกาะยอแล้วก็เขาอยากจะได้คำสอนจากหลวงแม่ด้วยก็เลยเกิดพฤติกรรมใหม่ของการที่หลวงแม่สอนทุกบ่ายแต่ก่อนเคยมีไหมนี่มันกลายเป็น new normal แล้วกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต่อไปมันจะกลายเป็นปกติของวัดเราการเปลี่ยนแปลงที่กลายเป็นปกติเรียกว่า new normal เข้าใจหรือยัง new normal เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสอนทุกบ่ายนะคะซึ่งแต่ก่อนไม่มีแล้วก็มีการถ่ายทอดเดี๋ยวนี้เขาก็มีซูมใช่ไหมซูมที่ไลฟ์เลยหมายถึงว่าอีกฝั่งนึงดูได้ทันทีเลยแต่ซูมเนี่ยจะมีข้อด้อยตรงที่ว่ามันบันทึกไม่ได้เราก็มีการบันทึกผ่านมือถือใช่ไหมคะถ้าหากว่ามันไม่ยาวนักสัก15นาทีส่งได้ทันทีมันไม่หนักเกินไปแต่ถ้าหากว่ายาวๆหลวงแม่พูดเยอะไปพูดเวอร์ไปนะอัดเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งต่อไปได้ทันทีหรือว่าจะส่งขึ้น YouTube ก็ได้อันนี้กลายเป็น New Normal ของวัดเราของการสอนโดยผ่านระบบเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะคะดีไม่ดี1หลวงแม่ที่หลวงแม่เห็นว่าดีนะคะมันทำให้ผูกมัดหลวงแม่ว่าบ่าย 3:30 ต้องมาสอนนะทำให้ขี้เกียจไม่ได้ต้องมาสอน2 สอนแล้วเนี่ยเขาอัดนะพี่นะเขาอัดเสียงไปนะพูดผิดพูดถูกได้ไหมพูดผิดพูดถูกมันก็จะออกไปที่โน่นที่โน่นมันก็ผิดถูกไปหมดมันทำให้คนสอนนะคะต้องมีคุณภาพมากขึ้นกำหนด1ต้องขยันมาตรงเวลา2ที่สอนนะต้องมีคุณภาพเฮ้กลายเป็นดีกลายเป็น new normal ที่หลวงแม่คิดว่าดีนะคะทีนี้และสำหรับหลวงแม่เนี่ยความสามารถของหลวงแม่น่ะมันขึ้นอยู่กับสมองขึ้นอยู่กับคุณภาพของสมองให้เตรียมมาดียังไงนะคะแต่เมื่อคืนนอนไม่หลับ
สมองไม่ฟังก์ชันเต็มที่สมองไม่ทำหน้าที่เต็มที่วันนี้ก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะหรือว่าพูดแล้วจะนึกนานนะคะจะสังเกตว่าหลวงแม่จะนึกนานนี่ก็คือคุณภาพของสมองคุณภาพของสมองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การสอนและมีการบันทึกการสอนจึงกลายเป็นเรียกว่าไงเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ประมาทเราไม่ประมาทนะคะไม่เป็นไรหรอกประเดี๋ยวก็ให้หลวงแม่พูดใหม่ได้มันไม่อยู่ให้พูดใหม่เข้าใจแล้วยังสมัยแต่ก่อนนะหลวงแม่บวชใหม่ๆมีเนนอยู่คนนึงที่ก็ทำหน้าที่เป็นคนกดสมัยแต่ก่อนมันกดเรคคอร์เดอร์นะจะอัดเสียงสมัยก่อนที่มันเป็นอะไรตลับคาสเซ็ตนะคะที่มันหมุนๆอย่างเงี้ยวันเนนอัดไว้หรือเปล่าโอไม่ได้อัดค่ะทำไมไม่อัดล่ะประเดี๋ยวนี้มนต์ให้หลวงแม่พูดใหม่ได้พูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันค่ะพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันจริงๆเพราะคนฟังไม่เหมือนกันเพราะฟีดแบคที่ได้รับจากคนในห้องนั้นเนี่ยค่ะมันต่างกันไปพอมันต่างกันไปคุณภาพการพูดก็จะต่างกันไปด้วยมันเป็นอย่างนั้นนะคะคนลงแม่เองคอนโทรลไม่ได้คอนโทรลไม่ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องลูกที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะฟีดแบคจากลูกนะบางครั้งที่สอนนักศึกษา อเมริกาที่เข้ามานะคะชาวอเมริกันที่เข้ามาเนี่ยปรากฏว่าโหทำไมสอนได้ดีอย่างนั้นอะสอนได้ดีเกินความสามารถที่เราคิดเพราะว่าอะไรตัวกระตุ้นอยู่ข้างหน้าเรานะคะการสอนดีหรือไม่ดีจึงขึ้นอยู่กับผู้สอนและผู้เรียนการสอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้สอนอย่างเดียวนะคะผู้สอนและผู้เรียนเหมือนกับลูกมีมีดใช่ไหมมีดแต่มันจะคมได้สมมติหลวงแม่เป็นมีดคนสอนเป็นมีดลูกเป็นมีดหินรับมีดถ้าหินรับมีดคุณสมบัติดีรับมีดก็เป็นไงคมนะคะมีดดีมากเลยแต่หินรับมีดทื่อชะมัดเลยไม่ได้เรื่องเลยรับเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเนื้อหินมีดก็ไม่คมนะคะหรือมีดทื่อแต่ปรากฏว่าหินรับมีดดีเราก็ได้มีดที่คมใช้งานได้นะคะจำเอาไว้ว่าการสอนต้องขึ้นอยู่กับผู้สอนและผู้เรียนจึงจะทำให้การเรียนนั้นมีคุณภาพนะคะหลวงแม่เพิ่งได้รับเมลจากปากใต้ที่หลวงแม่คิดว่ามันเป็น new normal ที่ดีจริงๆเลยก็คือญาติโยมขายของไม่ได้ญาติโยมก็มาพึ่งพระก็คือมาปรารภทุกสุขกันนะมาปรารภไม่ใช่ปรารภสุขสิปรารภทุกนะคะเวลาที่มีสุขเขาไม่ค่อยมาปรารภกับเราก็จะมาปรารภเวลาที่มีทุกเนี่ยขายของไม่ได้พระก็แนะนำว่าผักบุ้งเยอะเหลือเฟือไอ้บ้านโน้นเขาปลูกกะเพราก็เอาผักบุ้งไปแลกกับกะเพรากลับไปสู่สังคมดั้งเดิมจำได้ไหมสังคมก่อนที่จะมีเงินอัตราช่างเถอะจะเป็นอัตราหยวนหรือสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะดิจิทัลหยวนอะไรก็ตามทีนะคะอะไรอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ทิ้งไปเลยนะคะทิ้งไปเลยอีกหน่อยเป็นดอลลาร์กงเต็กหมดอะรู้จักกงเต็กไหมกงเต็กที่เขาเผาผีอะเผาผีนะคะมันเป็นสมมุติค่ะไอ้กระดาษเนี่ยมันกินไม่ได้ไอ้แบงค์ดอลลาร์เนี่ยมันกินไม่ได้นะถ้าไปอยู่กลางทะเลทรายมีแบงค์ดอลลาร์มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเรากำลังย้อนกลับคืนไปสู่สังคมดั้งเดิมของการที่ไม่ได้ใช้เงินแต่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันพี่เนี่ยเขาเย็บผ้าเขามีผ้าคาดเอวนะคะพี่มีจีวรมากพี่ก็มีคาดเอวพี่อยากได้คาดเอวพี่ก็เอาจีวรพี่ไปแลกคาดเอวมาสัก3อันเป็นการแลกกันบ้านนี้มีผักบุ้งเอาไปแลกกะเพราอันนี้ล่าสุดที่เข้ามานะคะบ้านนี้ปลูกข้าวเซอร์พลัสเยอะมากนะคะก็เอาไปแลกของที่ตัวเองจำเป็นต้องใช้อย่างหนึ่งนะที่ในสมัยโบราณหลวงแม่จำได้ว่าไปอ่านอะไรเนี่ยนะคะของที่สำคัญเนี่ยลูกอย่าดูถูกนะเกลือค่ะเกลือที่ปัจจุบันเราไม่ค่อยเห็นความสำคัญใช่ไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยทุกลูกทำกับข้าวเสร็จสับแล้วลูกไม่มีเกลือใส่พี่คิดดูสิซอสก็ไม่มีน้ำซีอิ๊วก็ไม่มีน้ำปลาก็ไม่มีปลาร้าก็ไม่มีมันต้องมีเกลือเกลือจึงจะรักษาเนื้อได้ใช่ไหมใช่ปลาร้าก็ต้องใส่เกลือนะคะที่อีสานใช้นะคะเกลือนี่เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่เขาเอาข้าวไปแลกอะไรแต่ละอะไรเวลานี้มันเกิดพูดภาษาฝรั่งหน่อยนะคะไปเดี๋ยวจะหาว่าหลวงแม่ไม่รู้จัก globalization เนี่ย
โลกาภิวัตน์เนี่ยมันหมุนตามโลกโดยที่มันมุ่งเน้นความเจริญทางวัตถุความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างสูงเวลานี้ globalization เนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามัน reverse wave wave คือคลื่นค่ะ reverse ก็คือคลื่นมันตีกลับคลื่นมันตีกลับในสภาพที่ปิดเมืองปิดโรงเรียนปิดวัดด้วยวัดก็ปิดด้วยนะคะแล้วทำยังไงอะกับของที่เราปลูกอะมันเยอะแยะเนี่ยทำไงแลกเปลี่ยนกันนี่คือ reverse wave นะคะ reverse wave ไม่ได้เข้าสู่ตลาดอะไรตลาดเดี๋ยวนี้เขาเข้าสู่ตลาดต่างประเทศใช่ไหมพี่ทำอะไรนะถ้าพี่จะเอาร่ำรวยมากๆนะพี่ต้องทำต่างประเทศนะแล้วเป็นยังไงดอกกล้วยไม้ต่างประเทศเป็นยังไงคะปิดเมืองทีเดียวมาที่วัดเยอะแยะเลยใช่ไหมมาที่วัดเยอะแยะเลยนะคะอันนี้คือ new normal ที่เราจะเห็นว่าเรากลับคืนไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนเราไว้นะคะย้อนกลับไปก่อนหน้าเศรษฐกิจพอเพียงด้วยซ้ำนะคะนั่นก็คือความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเอื้ออาทรเนี่ยอยู่ในปาจิตตีอยู่ในปาจิตตีข้อที่135ถ้าเป็นสงฆ์แล้วไม่เอื้ออาทรต่อกันปรับอาบัติปรับอาบัติเพราะฉะนั้นหลวงพี่มีอะไรมากเอื้อให้กับคนอื่นคนนี้ก็มีมากเขาก็เอื้อให้กับเรานะคะญาติโยมข้างนอกก็เหมือนกันนะคะที่บอกว่าจนเนี่ยหลวงแม่เราตั้งคำถามจริงๆว่ามันจนจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเขาใช้ของอู้ฟู่กว่าเรานะเขาใช้ของที่เขาใช้ไปดูดิไปนั่งดูใกล้ๆสิโอ้โหเขาใช้อู้ฟู่กว่าเรามากๆเลยตั้งคำถามว่ามันจนจริงๆหรือเปล่าหลวงแม่เนี่ยพับกระดาษนะไม่พับกระดาษขายพับกระดาษถุงด้วยแขกสมัยก่อนนะคะญาติโยมที่อายุ70ขึ้นจะรู้จักเข้ากล้วยแขกสมัยก่อนที่เขาพับจากกระดาษหนังสือพิมพ์นะใส่กล้วยแขกร้อยละ2บาทเมื่อวานนี้เรายังทำเลยร้อยละ2บาทไม่ใช่เราไม่ได้คิดร้อยละ2บาทแต่เราเอาหนังสือพิมพ์มาพับเป็นถุงเล็กๆเพื่อที่จะใส่กระเทียมแล้วพระไปทำอะไรกับกระเทียมก็เขาให้มาจากไหนมาจากแม่ฮ่องสอนจำได้ไหมที่เรามีญาติโยมที่อยู่ในโครงการของเรานะคะที่เราเอื้อเฟื้อดูแลเขาไปเนี่ยนะคะเขามีเซอร์พลัสเขามีส่วนเกินคือเขาอาจจะมีไร่กระเทียมที่เขาขายไม่ออกกันนะคะส่งมาให้4ลังลังละ5กิโลแล้วเอาไปทำอะไรอะพระเอาไปทัดหูหรือยังไงนะคะอ้อนึกขึ้นได้ว่าเราจะมีการแจกทานก็เลยมาใส่ถุงย่อยๆนะคะบ้านหนึ่งหัวใหญ่ค่ะบ้านหนึ่งได้4 5หัวนึงก็ดีใจละกับข้าวหลายมื้อเลยนะใช้กระเทียมเราก็มาใส่ถุงก็ย้อนกลับไปพับถุงกล้วยแขกร้อยละ2บาทนะคะนั่งช่วยกันพับใหญ่เลย4 75กว่า75 3คนนั่งช่วยกัน3สลึงนะคะคุณโยม3สลึงทั้งหลายนั่งช่วยกันทำเมื่อคืนนี้อย่างนี้ก็คือเรากำลังกลับไปสู่new normal นะอันนี้มันจะกลายเป็น new normal ของเราก็คือเป็นปกติของเราเป็นปกติแบบใหม่แต่ปกติแบบใหม่เนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คือการ reverse wave กลับไปสู่สังคมดั้งเดิมซึ่งเป็นสังคมที่เอื้ออาทรต่อกันหลวงแม่ไม่คิดว่าโลกที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะนับจากโควิดมาเยือนและโควิดไปเนี่ยนะคะสังคมจะไม่เป็นอย่างเดิมถ้ายังคิดอย่างเดิมอยู่นะคะไปไม่รอดขอแตะรัฐบาลนิดนึงเวลานี้รัฐบาลเขาคิดจะมีโครงการที่สืบทำสืบเนื่องกันมานะคะแล้วโครงการนี้รัฐบาลก็จะผลักดันให้มันเกิดต่อไปแต่มันเป็นโครงการที่มาจากวิธีคิดแบบเดิมที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆมีทุนร้อนใหญ่ๆนะคะจะไปไม่รอดถ้าไม่รู้จักคิดใหม่นะคะ new normal จะบังคับให้เราต้องคิดใหม่ถ้าหากว่าสังคมจะไปรอดย้อนกลับไปเอื้ออาทรไม่ใครสอนพระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นคำสอนมันปรากฏอยู่แล้วเพียงแต่ชาวพุทธเราละเลยในช่วงของโควิดพระกลับกลายเป็นกลุ่มชนที่ไม่ค่อยได้ออกมาทำอะไรนักต้นไม้น่ะพักนี้หลวงแม่ดูต้นไม้ที่มันแล้งน้ำมากๆนะพี่ไปดูกิ่งบางกิ่งนะมันตายเมื่อวานนี้ก็ไปตัดกิ่งตายนะคะตัดกิ่งตายออกถ้าในภาวะวิกฤตแล้วพระไม่มีบทบาทที่จะชี้นำ
สังคมจะกลายเป็นกิ่งแห้งที่มันรื้อฟื้นไม่ได้ค่ะกิ่งแห้งเนี่ยมันตายแล้วก็คือตายในท้ายที่สุดแล้วจะถูกตัดออกนะคะจะกลายเป็นส่วนของสังคมที่สังคมเห็นว่าไม่สำคัญเวลาจะพิสูจน์คนเวลาจะพิสูจน์คนเวลานี้เวลาที่ประชาชนกำลังยากลำบากเนี่ยนะคะพระทำอะไรพระเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ไหมพระเป็นที่พึ่งทางใจให้กับประชาชนได้ไหมหลวงแม่ดีใจมากๆที่ปากใต้เขาเล่ามานะคะว่าญาติโยมมาแล้วก็ร้องไห้ว่าเนี่ยผักอันนี้ก็เซอร์พลัสอันนั้นก็เซอร์พลัสก็เลยเกิดการแลกเปลี่ยนกันขึ้นแลกเปลี่ยนกันขึ้นนะคะโดยที่พระนั่นแหละเป็นผู้ชี้นำพระต้องทำหน้าที่พระต้องทำหน้าที่อีกนิดนึงค่ะแล้วหลวงพี่จะหิวเลยเพลและอีกนิดนึงอีกประเด็นเดียวที่หลวงแม่ค้างใจอยู่คือหลวงแม่อ่านสัมภาษณ์ที่เขาไปสัมภาษณ์คนที่ลำบากมากๆเลยนะคะลูกชายอายุ10ขวบเวลานี้การเรียนก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยคือหลวงแม่คิดว่าถ้าหากว่าเรากำลังลำบากจริงๆนะเราไม่คิดเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะเราคิดว่าเย็นนี้จะกินอะไรถูกไหมถูกคิดถึงว่าจะส่งลูกยังไงให้เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันไกลมากมันไกลมากค่ะต้องคิดขณะนี้ให้เป็นคิดขณะนี้ว่าทำยังไงที่แม่จะหางานทำได้ลูกจะช่วยงานแม่ได้10ขวบต้องช่วยงานแล้วไม่รู้หลวงแม่เนี่ย10ขวบช่วยงานหลวงย่าแล้วแต่นิดอะไรจดหมายข่าวที่ลูกติดกันนะต้องใช้แรงงานสังฆะทั้งวัดน่ะสมัยที่หลวงแม่ทำมันนะคะเขียนด้วยมือสมาชิก1,000คนเขียนด้วยมือทั้ง1,000คนทุกเดือนของลูกทำอะไรออกมาคอมพิวเตอร์ไรซ์ออกมานะคะคอมพิวเตอร์ไรซ์ออกมาลูกไม่ต้องเขียนเลยสักตัวนึงทำหน้าที่อย่างเดียวให้ตัดกระดาษแล้วก็แปะตัดกระดาษก็เบี้ยวแม่ใช่ไม่ใช่นะคะเราต้องช่วยกันทำงานในภาวะอย่างนี้เราต้องช่วยกันทำงานลูกต้องช่วยพ่อแม่ทำงานไม่ใช่ลูกเล่นเกมแล้วพ่อแม่ทำงานเกือบตายแม่ก็นั่งเป็นกังวลฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่รู้จะส่งลูกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้อย่างไรลูกเพิ่ง10ขวบพี่ตรงแม่คิดว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันค่ะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราไปไกลในอนาคตไปคิดกังวลถึงโน่นนะเอาตรงเนี้ยมื้อเย็นเนี่ยจะกินอะไรกินข้าวกับกะปิก็ได้นะเรามีเจมส์นะสมาชิกอีกคนหนึ่งของเราอยู่จังหวัดตรังอยู่ที่หน่วยก่อสร้างอะค่ะหน่วยก่อสร้างแล้วเขาเลิกก่อสร้างอะหน่วยก่อสร้างในมหาวิทยาลัยแต่เขาเลิกก่อสร้างคำสั่งล็อกดาวน์เนี่ยเขาก็ปิดมหาวิทยาลัยใช่ไหมแล้วคนงานไปไหนอะคนงานมันก็ติดอยู่ในค่ายในแคมป์น่ะแคมป์คนงานแล้วคนงานมันกินอะไรอะกินข้าวกับกะปิเวลานี้สิ่งสำคัญสำหรับเขาที่สุดคือขอเพียงมีข้าวสารได้หุงกินไม่ต้องคิดถึงว่าจะส่งลูกเข้ามหาวิทยาลัย New Normal ต้องอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้เต็มที่ที่สุดลูกเด็กเล็กแดงนะคะต้องเอามาฝึกงานไม่ใช่อยู่กับสังคมก้มหน้านะคะไปดูลูกเด็กเล็กแดงสมัยนี้อ่อนแอเพราะอะไรก็ทั้งวันมันนั่งจิ้มอยู่อย่างเงี้ยมันจะเป็น New Lock ไม่ใช่ล็อกปิดเมืองนะแต่ New Lock เข้าใจไหม New Lock Lock แปลว่าติดค่ะติดกับอย่างเงี้ยนิ้วล็อกที่ต้องไปหาหมอเสียหลายตังค์เองนะใช่ไม่ใช่ต้องคิดใหม่คนที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องคิดใหม่ลูกไม่ได้มีเอาไว้บูชาลูกมีเอาไว้ช่วยงานที่เมืองจีนเขามีลูกเยอะเขาไม่ได้คิดว่าเขามีลูกเยอะเขามีลูกเยอะๆเพื่อจะได้เป็นแรงงานกลับไปช่วยในท้องนาเข้าใจหรือยังนะคะเขามีลูกเยอะเพื่อที่จะเป็นแรงงานช่วยพ่อแม่ไว้ที่นามันไม่ใช่ไร่สองไร่พี่ที่นามันสุดลูกหูลูกตาเป็นร้อยๆไร่อย่างเงี้ยนะคะลูกต้องเข้ามาเป็นแรงงานในบ้านทันทีถ้ามันมีปากที่กินปากนั้นต้องมีมือที่ทำงานนี่คือต้องเป็น new normal ต้องเป็นวิธีคิดใหม่สำหรับเราที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะกลับคืนสู่สภาวะที่ไม่ปกติอีกต่อไปไม่ปกติคือมันไม่เหมือนอย่างเดิมเพราะอย่างเดิมนั้นเราสู้รุ่ยสู้ร่ายมามากนะคะนับแต่นี้ต่อไปหลังโควิดจะเป็นวิถีชีวิตใหม่จะเป็นวิธีคิดใหม่ที่จะย้อนกลับคืนสู่
reverse wave นะคะกลับสู่คืนสู่ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นความเอื้ออาทรต่อกันมากๆ มากขึ้นนะคะพระต้องมีบทบาทในการชี้นำชาวบ้านมากขึ้นยังอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดก็มีเข้าไปถ่ายธรรมมาที่สระแก้วนะคะพระสอนอะไรเวลาทำสมาธิให้สั่นคลอนหัวยังไงนะคะเวลานี้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบว่ามันจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าคือมันสั่นคลอนหัวมากๆเลยนะคะพงกหัวมากๆก็เดี๋ยวข้อที่คอเนี่ยหลุดถ้าข้อที่คอหลุดแล้วนี่ก็คือพิการตลอดชีวิตถ้าไม่ตายนะถ้าไม่ตายอันนี้ค่ะก็เป็นไม่ใช่ new normal นะคะแต่เป็น something new เป็นอะไรใหม่ที่เข้ามาที่เราต้องช่วยกันตรวจสอบว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ปรากฏว่ามีภิกษุณีด้วยนะประเดี๋ยวจะเล่านอกรอบว่ามีภิกษุณีเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงปรากฏว่าภิกษุณีรูปที่เห็นนั่นนะคะหลวงพี่ทุกคนรู้จักนะคะก็พอสมควรสำหรับวันนี้เรื่อง new normal นะคะเตือนว่าเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ละคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยล้าสมัยใช้ได้ตลอดกาลนะคะสังคมต่อไปจะเป็นสังคมที่เอื้ออาทรต่อกันมากขึ้นดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็ไม่ต้องใช้เงินมีอะไรมากก็เอาไปแลกสิ่งที่เราไม่มีนะคะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเป็นสังคมที่เอื้ออาทรต่อกันมากขึ้นน่าจะดีค่ะโมทนาค่ะThank you.